มาที่อีกหนึ่งคู่จิ้นซึ่งต้องบอกว่าไม่รู้จะเป็นคู่จิ้นกันเมื่อไหร่คู่ณเดชน์คูกิมิยะและยาย่าอุรัสยานั่นเองนะครับต้องบอกว่าไม่นานมานี้เห็นภาพทั้งคู่เนี่ยไปทานข้าวด้วยกันมาพาครอบครัวไปด้วยพาญาติไปด้วยไม่รู้ว่าเนื่องในโอกาสอะไรมีอะไรกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆไม่นานมานี้นี่เขาก็เหมือนจะได้เล่นละครคู่กันด้วยนี่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ก็มีดราม่ามาอีกนะครับว่า2คนนี้เวลาเล่นละครคู่กันเนี่ยจะไม่เปรี้ยงและไม่มีกระแสเหมือนกันแยกไปเล่นกับคนอื่นหรือเปล่าอันนี้งานนี้ทั้งคู่รู้สึกกันอย่างไรบ้างเรียกสาวยาย่ามาคุยกันหน่อยละกันสาวยาย่าบอกว่าพูดถึงเรื่องแรกก่อนละกันนะเรื่องที่พาครอบครัวไปทานข้าวนะเขาก็บอกว่ามีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็เลยไปกับทางบ้านและวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันเกิดของน้าเขาก็เลยพาไปฉลองล่วงหน้าไปกินข้าวกันส่วนทางฝั่งของแบร์รี่หรือฝั่งของนัทเดชเนี่ยนะเขาก็บอกว่ารู้จักทางญาติของยาย่ามานานแล้วแล้วก็มานานแล้วเลยนะมานานแล้วแล้วก็ที่สำคัญไม่เกรงแล้วก็เป็นตัวของตัวเองครับส่วนเรื่องของการเล่นละครร่วมกันแล้วไม่เปรี้ยงเนี่ยทั้งคู่ก็บอกว่าเราไม่ทราบเรื่องประเด็นนี้เราแค่ในทำงานในส่วนของการแสดงของเรายาย่าก็บอกว่าเราไม่เคยคิดว่าเล่นกับณเดชน์เราไม่เคยคิดว่าเราเล่นกับใครเราทำงานในส่วนของเราให้ดีที่สุดก็พอนี่พี่เต้ยพยายามทำเสียงยาย่าเสียงฝรั่งเออแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงฝรั่งจริงๆดีกว่าที่ไหนที่ไหนอ่ะโอกาสที่ไหนอ๋อไปกับทางบ้านไปทางบ้านวันเกิดน้าหนูค่ะก็เลยไปฉลองล่วงหน้าแล้วพาพี่ณเดชน์เปิดตัวด้วยเลยไปกินข้าวเรียกว่าพี่ก็รู้จักญาติทุกคนของเราแล้วรู้จักครับรู้จักนานแล้วแล้วเด็กถึงแม้ถ้าเวลาไปอยู่กับแบบครอบครัวไม่นะครับค่อนข้างก็เป็นตัวของตัวเองแหละครับผมครับค่ะก็นั่นแหละนะก็ครับไปกินข้าวจ้าแล้วเรื่องละครของไม่เปรี้ยงไม่ใช่แน่นอน NY สาวกเขารอดูอยู่แฟนคลับเขารออยู่อยู่แล้วเดี๋ยวรอดูด้วยใกล้ๆที่เราจะออกมาคู่กันเนี้ยละกันนะ